คุณเชื่อในพรหมลิขิตไหมครับคู่ของเราเนี่ยก็เหมือนกับดาว2ดวงที่โคจรอยู่ใกล้ๆกันแต่เราไม่เคยโคจรรอบกันมันก็คงเป็นจากพรหมลิขิตเองนี่แหละที่ทำให้ดาวทั้ง2ดวงเนี้ยมาโคจรรอบกันในวันนี้แล้วก็แต่นอกจากพรหมลิขิตแล้วเนี่ยมันมีแรงดึงดูดบางอย่างระหว่างดาว2ดวงผมนิยามมันว่าความรักแล้วกันครับแล้วก็มีความสุขเสมอกันตลอดไปครับทุกครั้งที่มองหน้าเขานะฮะผมก็จะเกิดรอยยิ้มบนใบหน้าเสมอนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันผมก็มีแต่ความสุขนะครับผมคิดว่ามันก็เกิดจากไอ้แรงดึงดูดอันนี้แหละที่เรียกความรักเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณไนซ์นะครับที่ได้เข้ามาในชีวิตของผมนะแล้วก็ขอบคุณที่เลือกผมเป็นคู่ชีวิตแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณที่เราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขดูแลกันไม่ว่าจะยามป่วยไข้หรือยามสบายไปด้วยกันจากนี้แล้วก็ตลอดไปพูดถึงพี่นัทก็รู้สึกว่าพี่นัทเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะคะแล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็สบายใจอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาเหมือนคบกันแล้วมันมีความสุขมากๆเลยก็คือการที่เราให้เกียรติกันและกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ในรู้สึกว่ามันสำคัญมากกับการที่เราจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะก็คงเหมือนใน MV ที่ทำอะนะคะก็คือว่ารู้สึกว่าเพลง เธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอเนี่ยมันเป็นเพลงที่เหมือนเข้ากับชีวิตเราสองคนมากๆว่าเออมันเฉียดไปเฉียดมาเนาะแต่ว่ามันถึงจังหวะนึงมันถึงค่อยจะแบบเข้ามาวงโคจรแบบ
โคจรเดียวกันนะคะก็ขอบคุณอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้เราได้มาโคจรร่วมกันนะคะแล้วก็ขอบคุณตลอดระยะเวลา2ปีที่พี่นัทคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ดูแลมาตลอดนะคะก็สัญญาว่าจะดูแลแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่นัทตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ